วิธีเลี่ยมพระลอยองค์ครับที่มีฐานหนานะครับนี้ผมใช้แกน3มิลนะครับทำแกนเข้ามาจะอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงล็อกพระหนาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะใช้ผมกดฝาหน้าผมจะใช้ฝาหน้าดันล็อกพระด้วยช่วยด้วยครับจะประมาณนี้กดฐานล่างไว้นะครับจากนั้นเราก็จัดฝาเขาจะไม่แนบสนิทนะครับเราจะใช้เดินน้ำยาแล้วใช้กิ๊บหนีบเลยนะครับจากนั้นเราก็เสียบไอ้มีดพร้อมที่จะเดินน้ำยานะครับมือด้านซ้ายนี้ผมจะใช้มือพยุงพระด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าพระเขาไม่ได้ล็อกแกนอยู่แล้วเราจะได้ฝาหน้าบังคับนะครับบังคับล็อกประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เดินน้ำยาปกติเลยครับตามความถนัดนะครับของแล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็นี่ครับหลังจากทิ้งไว้สักพักแล้วเราก็มาเดินฝาหลังต่อนะครับเล็งให้ตรงครับทั้งหน้าทั้งหลังเวลาแต่งแล้วจะง่ายครับออกมาสวยงามเล็งด้านข้างเล็งหัวท้ายครับมาตรงแล้วก็เดินน้ำยาต่อได้เลยครับเหมือนเดิมครับสำหรับผมใช้เดินน้ำยา2ใบมีดครับในความถนัดของผมI'm sorry.
การเดินน้ำยาก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยของผมจะเดินฝั่งนี้ก่อนทุกครั้งในความถนัดของผมผมค่อยๆปล่อยน้ำยาไปไม่ต้องปล่อยไม่ต้องเหนียบน้ำยาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับเวลาหนีบเราก็ค่อยๆหนีบน้ำยาก็จะวิ่งไปเองครับตอนนี้เราก็ค่อยเติมไปนะครับแล้วพี่กลับมาด้านนี้ค่อยๆเติมลงไปครับน้ำยาเขาจะวิ่งไปเองครับแล้วก็ไล่หนีบกิ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงใบมีดออกแค่นี้เติมก่อนนี้นิ้วโป้งกดไว้นะครับนิ้วโป้งแล้วก็ไล่เดินน้ำยามาเลยนะครับน้ำยาเขาจะวิ่งมาพอน้ำยาเขาจะชนกันเขาจะเดือดนะครับมักจะเป็นฟองอันนี้โป้งกดไว้นะครับแล้วค่อยๆเติมน้ำยาค่อยๆวิ่งมาอันนี้เวลาออกเราค่อยบิดบิดไม่มีหน่อยนึงแล้วค่อยๆดึงออกนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ไล่หนีบคลิปเลยประมาณนี้นะครับในวิธีของผมถ้าลอยองค์ถ้าล็อกไม่ได้ไม่มีจุดล็อกหรือว่าล็อกไม่ค่อยได้ผมจะกดฝาหน้าแล้วใช้ฝาหน้าบังคับองค์พระล็อกองค์พระนะครับบังคับไว้ผมไม่ใช้วิธีลนไฟนะครับที่ว่าเป่าไฟผมไม่ใช้นะผมจะใช้ฝาหน้ากดเอานะครับบังคับล็อกไว้นะครับ